วันนี้เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นนี่เห็นร้านไหมชั้น4ที่สยามเซ็นเตอร์ชื่อร้านโกจูเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นของเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเนี่ยเห็นร้านอยู่ไกลๆมากับเพื่อนแอบมาเห็นเมนู 1,199 บวกบวกมึงคิดว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ประมาณ 1,500 ได้อ่ะเพราะมันไม่รวมน้ำเว้ยเออก็แล้วกูไม่กินอยู่แล้วมีถ้ากินเซตนี้เราจะได้สเปเชียลเซตนะจะมีฟัวกรามีอูนิมีโอโทโร่ด้วยชูโทโร่แล้วก็มีได้คนละ1เซตนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่คือเป็นบุฟเฟ่ต์แต่มันเซตเนี้ยจะไม่ได้บุฟเฟ่ต์จะได้คนละเซตเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์หมดเลยก็จะมีอิคุระเป็นเนื้อนะคะมัสึสกะเองาวะด้วยคามาจิเอบิกุ้งหวานนะคะโคตะเตะหอยปีกนกไทยโคตะเตะอาบุรินี้เป็นกลิวนิดนึงแล้วก็อันนี้ปลาอะไรไม่แน่อ๋อเป็นไอ้นี่หอยแครงญี่ปุ่นอันเนี้ยอากาไทยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกนี้กินได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เมนูพิเศษไอรอนเชฟเมนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสเดี๋ยวจะต้องลองนะคะมันก็จะมีหลายราคามีเป็น599ก็มี599ก็จะปีประมาณนี้มีปลาไหลด้วยแล้วก็ซาชิมิพวกนี้นะคะแล้วก็จะมี399ก็จะน้อยนิดนึงก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยถึงร้านแล้วทำไมเราไม่มาดูหน้าร้านเมื่อกี้เออนี่โกจูเชฟบุญธรรมค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งแบบอลาคาร์ทก็มีด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมากินบุฟเฟ่กันวันนี้นะคะนี่ค่ะคนก็เยอะอยู่นะไปเร็วเริ่มกินจากอันนี้ก่อนนี่แต่ว่าโอโทโร่เนี่ยไม่ค่อยอยากกินเลยอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนไม่เอาแล้วต้องกินจากกัวกาวก่อนดีนี่แต่ว่าข้าวมันแบบก็ไม่ได้ใหญ่ไม่แย่มากอืมอาจจะแตกนี่กินไปแล้วหรอเมื่อกี้พี่บอกว่าเฮ้ยหอยเนี่ยแกไม่เอาหรอเอาอันนี้อุ่นหนีค่ะอุ่นหนีไงมาเดี๋ยวเรามากินซาชิมิก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนไม่เคยกินอะไรนะหอยแครงแครงญี่ปุ่นมันจะบินนิดนึงกึบอ่ะกึบกึบดีเสียงจะได้ยินเนาะนี่ฮามาจิอันนี้ฮามาจินะเว้ยแต่อันนี้มันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรนะที่สุดหน้าต้องแบบอิซูมิไดอันนี้อิซูมิไดอิซูมิไดแต่อันนี้คือทามาจิใช่มีทามาจิหรือมันจะแดงๆเดี๋ยวลองชิมชิมทามาจิกันเห็นปะอืมอืม
ใช่ความดิบดิบอันนี้ลาวาแน่นเหมือนแล้วเราลองไปชิมมันเป็นอันที่เขาแนะนำนะคะทำใหญ่มากชีสเท่านั้นเลยอ่ะทำชีสต้องกินดีๆจะกินเข้าไปทีเดียวเลยนะทำเดียวเลยข้างในจะเป็นอะโวคาโดแล้วก็เป็นแบบแซลมอนเบิร์นเรากินได้ไหมวันนี้คำหนึ่งอ่ะเราว่ามันพอๆกับโปรเอ็นนะแต่ว่าที่เนี่ยมันปักมีโชโคโลไม่ติดเอ้ยมีโอโชโคโลไม่ติดกินปัวกาวให้แล้วก็แลกกับโอโทโร่ปั่นไปเถอะอันนี้เพอร์ฟเฟคเนี่ยก็เนื้อเขียวแต่ละลายใช่ป่ะมันจะเตะอร่อยอ่ะหวานมากเลยI forget to see this one. Yeah, this is. Avocado. I have. Mmm. 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 Mm
จริงอ่ะเขาต้องเรียงกันด้วยเขาต้องกินอากามิก่อนคือโซโล่แล้วค่อยมาโซโล่ก็ตูดูมาถึงมาแล้วของเรามานี่ตรงนี้นะคะทูน่าสับมีอิโทโร่ทูน่าสับนะคะแล้วก็จะเป็นแอปริโคตอากามิที่อยู่คือหน้าท็อปด้วยมียูสุนิคือหน้าท็อปนิอยู่นิยูโรยต้นแล้วก็ปลาไหลนะคะแล้วก็จะเป็นแซลมอนเบิร์นชีสแซลมอนเบิร์นชีสแต่ดิมีเบิร์นชีสด้วยนะค่อยๆกินเต็มไม่เสียจริงแต่ว่าอร่อยมากเอ็นลาวายาวมากแซลมอนจิ้มกับน้ำจิ้มคอนสือนะคะมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเรามาดูไข่ปลาอึกุระใส่ไม่เอาหรอเอาค่ะไม่เอาปลาเฉยลองจิ้มคอนเสิร์ตแซลมอนก็ดีเนาะหวานเป็นธรรมชาติใช่ไหมง่ายไม่ดีหวานก็เรื่องหวานซุปใส่ด้วยอ่ะเอาไหมคือแบบกินให้มันแบบคล่องคอนิดนึงค่ะน่ากินจริงๆแบบก็อร่อยดีมีกิโทโร่ชอบมากนี่อันนี้ที่เป็นแบบไม่เอากุ้งหวานคล้ายๆฮะกุ้งหวานกุ้งหวานมาซาบิเหมือนกุ้งท่าน้ำปลาบ้านเราแต่อร่อยนะอร่อยถ้ากุ้งหวานมันจะตัวเล็กๆนะลูกเลยใช่ไหมส่งให้เลยนะเนี่ยไอ้งาหลักกินถือว่าดีเนาะกินแต่ต้องไปกินจ้าเอ็มยาเคี่ยวไหมไม่เห็นนี่เลยปีกไข่นกป่ะไม่กินหรอกไหนอันไหนนี่ไงเรียกว่าปีกไข่ใช่ปีกไข่นกตกพริกไทยบินละเบิร์ดจะกรุบนิดนึงอันไหนกรุบประกันระหว่างตกพริกไทยกับอันเนี้ยอะไรนะหอยนี้หอยแครงก็เหมือนหอยแครงจะนิ่มกว่านี้
สูงเกินนะคะเกินเด็กแล้วค่ะได้ถ่ายรูปให้หน่อยดิแล้ววิธีกินนะแล้วดูเขามากกันเลยต้องกินขิงบองก่อนล้างปากไม่ใช่กินซาชิมิหนึ่งชิ้นแล้วกินขิงตามแล้วนี้ล้างก่อนเลยไงค่ะเริ่มจากอากาบิก่อนเดี๋ยวขิงคือมันน้อยสุดนี่ไงขิงแล้วจะใส่วาซาบินิดนึงนะคะทำมากอ่ะไอ้เนี่ยคุกกี้อ่ะน้ำชาเท่าไหร่นะ30มันจะมีกลิ่นข้าวคั่วด้วยว่ะใช่ไหมอร่อยนะ30บาทอันนี้ไม่รวมน้ำเลยทุกใส่มันเป็นทุกใส่ทุกใส่ก็อร่อยกว่าอืมใช่คุณสั่งสั่งซอมมันเป็นสีขาวแล้วก็ซอมมันต่อด้วยซูโทโร่กันค่ะซูโทโร่อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยมองกล้องเท่าไหร่นะสั่งเขาเลยดิเอาทุกใส่ต่ออันนี้จะเป็นชูโทโร่นะคะความมันจะเริ่มมีมากขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวชิ้นแรกปะชิ้นไม่ชิ้นแรกอาจจะมีกินแล้วไม่กินแล้วใช่คือมันจะไม่เท่าชูโทโร่กับโอโทโร่แต่ว่ามันจะนุ่มจริงๆอาจจะมีก็คล้ายๆอันนี้มันเป็นแบบทูน่ากินเรียงกันนะเว้ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะค่อยๆนุ่มขึ้นไม่บอกเอากระหมี่นุ่มแล้วคือโทโร่นุ่มขึ้นมาอีกระดับนึงลิ้นดุนดุนลิ้นดุนดุนเท่าไหร่กินยังระหว่างยังยังไม่ผ่านไม่กินบอกได้ไม่กินไงกินเก็บไว้ก่อนเพื่อนจะดอยตลอดได้เออถ่ายเก็บไว้ด้วยคือเขาลด
เราก็เดือดร้อนไม่ต้องหยกปะมาแล้วทุกสายของเป็นกุ้งกุ้งให้กับความไม่ดีลงมาดูสุกใส่นะคะสุกใส่มาแล้วมันจะไม่ใช่มิโซะนะคะจะเป็นน้ำใสๆมีต้นหอมก็มีสาหร่ายวากาเมะค่ะเอาลองมาชิมที่เดอะมอสบางแคไอร้านอะไรไม่ใช่ร้านอะไรที่คุณชอบไปกินอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยน้ำซุปแบบเนี้ยที่คุณตามหาบ้าจะเป็นน้ำซุปใสๆอะค่ะไม่ใช่แบบมิโซะบางทีเราก็จะเบื่อใช่ไหมมิโซะอร่อยอร่อยชอบมากน้ำซุปแบบนี้ไปมากินโอโทโร่ไปเลยเดี๋ยวเพื่ออิ่มนะไม่ได้กินอีกเดี๋ยวมีคนแย่งบอกไงเร็วบอกว่าเป็นวาซาบิไม่ค่อยแรงเพื่อนบอกว่าวาซาบิแบบไม่ค่อยแรงนิดนึงก็กินทั้งก้อนเลยดิโอเคมาค่ะโอ้ยตื่นเต้นน่ะลองกินให้ก็ได้มาตื่นเต้นจังเลยจริงๆเราก็ไม่อยากกินดูความมันของมันดิบสรุปผมสรุปหล่นกูอดกินอดเยี่ยมเยี่ยมกินข้าวหลุดละลายเลยนะไม่ทันโดนปากละลายครับละลายไปเลยอ่ะดีไหมอร่อยหายไปเลยกลับร้านได้แล้วพอเราจะกินชิ้นเลยนะอยากกินเลยเร็วเพื่อนจะกินอากามิให้ดูจิ้มวาซาบินิดเดียวไงมันก็มาบอกว่าไม่ของไม่แรงจิ้มให้นิดนึงไม่เยอะตัวนี้หน่อยไหมล่ะลุ่มนะแต่ถ้าเรียงกันอ่ะถ้าจำได้อ่ะชูโทโร่มันจะลุ่มกว่านี้อีกดีไปกินมาเป็นอุนินะคะยำอุนิแบบจะกินแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยหวานนะหวานมากค่ะดีโอเคก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะมากินเนี่ยก็คืออยู่ชั้น4สยามเซ็นเตอร์นะคะสามารถจอดรถที่ได้จอดรถได้ที่สยามพารากอนก็ได้นะคะแล้วก็มากินที่นี่เอาไปเสร็จไปปั๊มได้ค่ะแล้วก็กินประมาณเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ราคา 1,199 บาทบวกนะคะก็จะอยู่ก็เนี่ยกูเหมือนไม่ได้มองกล้องเออจริงราคา1,199 บาทบวกๆก็จะตกประมาณ1,400กว่าบาทนะคะแต่ว่านี้ไม่รวมน้ำด้วยน้ำก็ประมาณรีฟิลนะคะชาเย็น30บาทถ้าเกิดใครสนใจก็มากินได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วดีกว่าเราต้องรีบปิดก่อนถ้ายังไงถ้าชอบก็ทำไงคะชอบกดอะไรก็หัวเยอะกดอะไรกดฝากเพจฝาก YouTube ให้กูหน่อยดิเพจอะไรกดSubscribe นะครับให้กับคุณนัทพรเท่าไหร่นะครับนัทซี่ชื่อเพจนัทซี่ชาแนลครับรวมกันพูดดีๆนัทซี่ชาแนล Subscribe ให้กับคุณนัทซี่ชาแนลชาแนลมันเหลือพูดไม่จบ
โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย